เปลี่ยนฟิลบ้างนะท่านผู้ชมคะจากการเมืองมาดูนางงามกันได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมคะการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่น้องโอปอลสุชาตาตัวแทนจากประเทศไทยได้ที่4รองอันดับ3รองอันดับ3ก็คือที่4ซึ่งนอกจากคนไทยเราจะรู้สึกว่าไปได้ไกลกว่านี้คือจริงๆน้องเก่งมากแล้วนะตอบคำถามได้ดีมากตอบคำถามแบบไม่รู้ว่าเราเข้าข้างกันเองหรือเปล่าเนาะแต่รู้สึกมันดีที่สุดอะจริงๆอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างกันเองตูนไม่ใช่ไหมคะเพราะมันค่อนข้างชัดจากภาพที่มันปรากฏก็มันตอบให้ทุกคนฟังอ่ะคือตอนแรกอ่ะตูนอ่ะนึกว่าเราแบบมีความอคติในใจไงก็เลยคิดว่าเราเข้าข้างน้องเกินไปเป็นบวกขึ้นไปก็เลยคิดว่าน้องดีที่สุดขณะพิธีกรอ่ะเขายังพูดเลยผู้หญิงสองท่านอ่ะเขายังพูดเลยว่าของเราตอบได้ดีแต่สิ่งที่ทำให้วันนี้มั่นใจได้เลยก็คือเดลี่เมลค่ะสื่ออังกฤษค่ะเขาบอกเลยว่าบรรดาแฟนนางงามรู้สึกเลยว่าโอปอลสุชาตา from Thailandถูกปล้นมงสับนางงามเขาเรียกปล้นมงไปเว็บไซต์ Daily Mail บอกเลยค่ะว่าหลังจากการประกวด Miss Universe ประจำปี2024ที่เม็กซิโกจบไปแล้ว Miss Denmark คว้ามงกุฎไปครองปรากฏเกิดกระแสความไม่พอใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับนางงามโพสต์ข้อความผ่าน X ว่าสุชาตาจากประเทศไทยถูกปล้นชัยชนะคือหลักๆแฟนคลับเขาบอกว่าคำตอบของน้องโอปอลเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและตอบได้ดีทั้ง2รอบแต่กลับพลาดมงกุฎหลักใหญ่ใจความคือแบบนี้เลยที่ Daily Mail บอกนอกจากนั้นก็มีรายงานประวัติของน้องอะค่ะแล้วก็Daily Mail ยังรายงานด้วยว่านอกจากน้องโอปอลจากประเทศไทยแล้วแฟนนางงามบางคนยังบอกว่ามิสไนจีเรียก็เช่นกันนะที่เหมือนกับโดนปล้นมงกุฎไปมิสไนจีเรียเนี่ยเขาได้รองชนะเลิศอันดับ1หรือพูดง่ายๆก็คือที่2คือคู่จับมือกับมิสเดนมาร์กเห็นไหมเราไม่ได้คิดไปเองนะนี่ Daily Mail บอกเลยคุณผู้ชมว่าเราคิดไปเองไหมคุณผู้ชมบอกว่าตอบดีแค่ไหนเวทีเขาไม่ซื้อก็เท่านั้นก็จริงนะก็จริงหมายถึงว่าในจริงในแง่ที่ว่าปีนี้เราปิดจุดอ่อนหมดนะพี่ไก่ปกตินางงามไทยส่งไปเขาจะพูดกันว่ามันจะมีจุดอ่อนอะเช่นให้รู้สึกว่าเออนะยังไม่ครบอะเข้าใจได้แต่ปีนี้มันครบหมดไงสวยประจักษ์สูงหุ่นดีการศึกษาดีพูดภาษาเป็นคนไทยแท้นะแต่พูดภาษาอังกฤษคล่องตอบคำถามก็ตอบอย่างชาญฉลาดทำไมยังไม่ได้ใช่ไหมเออ